คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูครับการท่องเที่ยวจะพาไปเที่ยวที่คลองมะเดื่อครับที่จังหวัดนครนายกที่นี่เองเวลาใครไปท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันจะมีการขับน้ำลุยผ่านคลองมะเดื่อไปแล้วนี่คือไฮไลท์ที่เกิดขึ้นนะครับก็มีนักท่องเที่ยวที่อยู่ไปเล่นน้ำนะครับจับภาพเหตุการณ์นี้ไว้ได้เลยนะครับโอ้โหกำลังความตื่นเต้นแต่ความตื่นเต้นนั้นมันมาถึงความหวาดเสียวแบบนี้ที่นักท่องเที่ยวตกลงมาจากรถที่ข้ามคลองมะเดื่อวิทย์จะโดนรถทับเลยทีเดียวครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้นะครับไปนั่งอยู่บนแร็กหลังคาครับด้านบนนะฮะและดูครับคุณผู้ชมจังหวะนี้ครับกระแทกไปปุ๊บร่วงลงมาแบบนี้ฮะโอ้โหคนที่เขาถ่ายไว้เนี่ย คือถ่ายภาพว่านี่คือครั้งหนึ่งนะที่เวลาไปท่องเที่ยวเนี่ยจะมีการขับรถโฟร์วีลแบบเนี้ยลุยคลองแล้วมันก็คือไฮไลท์อย่างหนึ่งในการเข้าไปท่องเที่ยวนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวไปนั่งอยู่บนแร็กหลังคาแรกหลังคานั้นจริงๆเขาไว้พวกกระเป๋าไว้อะไรต่างๆสัมภาระไม่ใช่ที่นั่งไม่ใช่ที่นั่งไม่ควรจะขึ้นไปนั่งข้างบนครับแต่ก็เนี่ยแหละครับในพื้นที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามว่านั่งไม่ได้ปรากฏว่ามันไปเสียจังหวะตรงทางจะขึ้นเนี่ยนะครับน่าจะไปเจอก้อนหินก้อนใหญ่เลยทีเดียวครับแล้วมันตกล่องแบบนี้ฮะกระแทกตึ๊บนี่ฮะมันตกล่องแล้วร่วงลงมานะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้คงจะได้ยินเสียงหวีดร้องของคนที่ไปเล่นน้ำที่นั่นนะครับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหนี่โชคดีจริงๆเพราะว่าร่วงลงมาเนี่ยไม่โดนล้อรถที่มันล้อหลังนี่ฮะเกิดถ้าจะไปทับขึ้นมาแล้วก็อันนี้แหละก็คงจะน่าจะได้รับบาดเจ็บพอสมควรนะครับคนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุก็พยายามเข้ามาช่วยเหลือนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีการเสนอให้สร้างสะพานข้ามคลองมะเดื่อแต่ชาวบ้านเขาไม่เห็นด้วยครับเขาบอกว่านี่คือเส้นทางทางธรรมชาติที่มีความร่มรื่นมีความสวยงามแล้วก็เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสและการขับรถลุยน้ำตรงนี้ซึ่งเป็นน้ำตื้นนะครับเขาบอกว่ามันคือไฮไลท์เลยแหละแต่ก็มีความอันตรายอยู่บ้างนะครับ